สวัสดีเพื่อนๆชาวอันดอนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียกง่ายๆว่าสร้างบ้านนั่นแหละครับคืออัปเดตบ้านเพราะบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนื่องจากถ้าคุณไม่อัพเลเวลคุณก็จะไม่อัพตามด้วยหมายความว่าวันแรกที่จะต้องทำคือการอัพบ้านนั่นเองสำคัญที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีส่วนตรงนี้ลองดูที่อาวุธครับเห็นไหมว่ามันมีในส่วนของเลเวล40ถ้าไม่อัพบ้านเลยเลเวลคุณจะไม่ถึง40อย่างแน่นอนอันนี้ชัดเจนนะเอาให้เคลียร์ก่อนหมายความว่าถ้าไม่อัพเลยก็คุณก็จะตันอยู่แค่นั้นน่ะและเล่นไปไหนไม่ได้ด้วยเพราะคุณจะไม่สุดเท่ากับคนอื่นเอาให้เคลียร์เอาให้ชัดหลังจากนั้นนะครับมาในส่วนของบ้านปุ๊บเราก็ต้องไปดูว่าอัพเกรดบ้านทำยังไงทำแบบไหนเดี๋ยวผมจะสอนแบบครบๆเลยนะครับโดยเบื้องต้นมาที่หน้าบ้านของตนเองก่อนปุ๊บอันนี้คือบ้านนะครับหลังจากนั้นมาที่ตรงนี้มันมีป้ายอยู่กดหนึ่งทีมาที่อัพเกรดข้างบนเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันเขียนอยู่เลเวล5อัปเกรดข้างบนแอดโจอ่ะเห็นไหมกดปุ๊บและเรียกว่าอัปเกรดบ้านเลยเนี่ยอัปเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการหาวัตถุดิบนะมึงเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะบอกว่าเราสามารถอัปได้ถึงเลเวล45แล้วและปลดล็อกเห็นไหมมีอะไรบ้างมีวอลเปเปอร์มีโอ้กำแพงดีว่ะว่าเออดีมีเก้าอี้อะไรด้วยอ่ะโอเคจบหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะกำหนดว่าถ้าอยากอัพเป็นเลเวล7ขึ้นไปอยากอัพมากกว่านี้จะต้องเลเวล40ก่อนซึ่งเลเวล40ผมบอกเลยเก็บไม่ยากครับเพราะว่าแค่คุณเนี่ยไปลงเควสเควสปกติอย่างเงี้ยแป๊บเดียวอ่ะอัพแล้วนะจริงๆครับหรือว่าเควสปกติไม่มีเนี่ยจะมาเควสเนื้อเรื่องก็ได้เห็นป่ะมันมีเพียบเลยครับเควสอ่ะมีให้เราทำเยอะมากๆมีอีเวนต์มีเพียบบอกเลยว่าเพียบก็ทำเอาละกันนะครับมีตามแมปสามารถไปคุยแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยตามแมปผมไปคุยเอาไว้แต่ยังไม่ได้ทำเลยเนาะเนี่ยก็พอไปทำเสร็จปั๊บเลเวลถึง40แล้วก็อัพเกรดบ้านใหม่โดยการหาวัตถุดิบวัสดุพวกเนี้ยหาได้จากไหนเอาอย่างแรกเลยเผื่อบางคนไม่ทราบนะครับถ้าเป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันดูที่ไอ4อันบนแรกสิ่งที่ต้องทำนะครับแตะ1ทีจากนั้นดูที่เหมือนกันเป็นเส้นทางการหากดปุ๊บแล้วไปเวิร์กเลยครับไฟเดี๋ยวมันจะนำทางเราไปให้แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยจะต้องสร้างที่ค้าก่อนนะครับถ้าไม่สร้างมันจะไม่พาเรามานะอ่ะหลังจากนั้นมันก็จะพาเรามาถึงแล้วพอถึงเสร็จปั๊บสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับต่อไปก็คือกดค้าเลยครับและหาครับเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราขาดอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องไปทำอันนี้คือเก็บมาสักระยะแล้วเนาะแต่สมมุติว่าถ้าของคุณแบบเป็นศูนย์แบบศูนย์หมดเลยอ่ะจะต้องไปหาเริ่มจากตรงไหนโดยวิธีเป็นแบบนี้กดที่อันใดอันหนึ่งอันหนึ่งอันไหนก็ได้เห็นป่ะและมันจะบอกครับเนี่ยอ๋อต้องไปเก็บใบไม้นะครับเก็บใบไม้และบริเวณมันก็บอกอยู่ว่าเซนทันเห็นป่ะเนี่ยได้ที่บริเวณนี้พอหลังจากที่เรารู้ถึงบริเวณแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปกดที่แผนที่ครับและดูดิตรงไหนมันชื่อว่าเซนทันอ๋อนี่ไงเซนทันจากนั้นก็สามารถไปได้เลยชัดเจนนะครับโดยแต่ละพื้นที่มันจะบอกอยู่ว่าอ๋อนี่เลเวล3เข้าได้นะอันนี้เลเวลเท่าไหร่30อันนี้ล่ะ47เห็นป่ะแต่ละพื้นที่เลเวลมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยก็ลองดูเอานะครับว่าจะไปพื้นที่เลเวลเท่าไหร่อันนี้เป็นมาร์เก็ตนะครับอันนี้เป็นฟาร์มไปไหนดีวะโหไม่ได้งั้นเอาเป็นฟาร์มละกันโอเคหลังจากที่เรามาถึงเนี่ยอย่างเมื่อกี้มันบอกหมดแล้วว่าให้ไปเก็บใบไม้ถูกป่ะอันนี้คืออันที่เอ้ยผมก็ถูกอันบอกว่าเมื่อกี้ชิบหายลืมดูโอเคยังมันอ่ะหลังจากที่เราถึงแล้วนะครับจริงๆอ่ะผมอยากบอกว่าไม่ต้องสนใจอะไรมากก็ได้มีแอปเปิลเก็บแอปเปิลมีใบไม้เก็บใบไม้เจอสัตว์ยิงแม่งงงอ่ะคือทุกอย่างเก็บให้หมดครับเพราะว่าถึงแม้เราไม่ได้ใช้ในส่วนของอันเนี้ยมันก็อาจจะเอาส่วนเนี้ยไปใช้กับอันอื่นด้วยเช่นกันยังไงแม่งก็ได้ใช้อันเนี้ยจากนั้นก็วนๆหาเลยครับอันนี้ไม้ขาดป่าววะจำไม่ได้ตีไปก่อนโอเคน่าจะแค่ใบไม้นะผมน่าจะขายแค่ใบไม้แหละอ่ะเดี๋ยวหาใบไม้นะครับระหว่างนั้นก็อาจจะฆ่าสัตว์ไปด้วยเพราะสัตว์สำคัญมากๆนะเนื้อมันสามารถเอาไปทำเป็นวัตถุดิบทำของนี่นั่นได้อันนี้อะไรวะออซอมบี้ฆ่าหมดเลยก็ได้เนาะเ
ฆ่าให้เรียบฆ่าให้เรียบรีโหลดกระสุนลุกมาลุกมาฆ่าให้เรียบนะครับเพราะซอมบี้มันก็มีของนะแต่คงไม่เยอะหรอกนั่นไงเจอละสัตว์เจอละแล้วก็เจอใบไม้ด้วยนะครับฆ่าให้เรียบปึ๊บโอเคเรียบร้อยเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็จะมีเป็นใบไม้จากนั้นมันจะบอกอยู่ว่ามันเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วเมื่อกี้ลืมครับใบไม้ได้ไหมไม่ได้ได้สองอันอ้าวจบเลยเนี่ยได้แล้วครับเมื่อกี้ได้แล้วที่ขาดได้แล้วเนี่ยจบแล้วแต่ว่าเก็บไปเพิ่มอีกก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาเผื่อเรียกว่าเผื่อหรือเผื่อขาดเดี๋ยวขอเก็บเพิ่มอีกนิดหน่อยนะสักอยากได้อีกสักสองอันนะครับกันพลาดใบไม้อยู่นี่โอเคเหลือสองถูกเอาอีกได้ไหมโอเคโอ้อย่างเงี้ยโอเคเลยน่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวผมกลับไปคราฟให้ดูแล้วกันนะพอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วโอเคเก็บแป๊บเดียวไว้รอบนี้หลังจากนั้นกลับไปที่แคมป์แล้วก็ไปที่สร้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวทำให้ดูนะโหลดแป๊บหนึ่งเซิร์ฟไทยมาก็เล่นแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับคือวันแรกคุณสามารถอัพแบบเลเวล40ได้เลยจากที่ผมเล่นมานะถ้าเล่นแบบทั้งวันจริงๆนะวันเดียวอ่ะผมว่าได้ว่ะ30บวกอ่ะขั้นต่ำปึ๊บมาที่สร้างนะครับมาที่อาวุธจากนั้นอ้าวกูลืมขาดอะไรวะเดี๋ยวขาดอะไรวะอ้าวเมื่อกี้ขาดอันไหนวะอันนี้อ๋อโอเคถูกแล้วผมขายนี้มาหลังจากที่เราได้ขอมาแล้วเนี่ยมันยังค้างไม่ได้นะครับสิ่งที่ต้องทำก่อนคือรีฟิลนั่นเองมาที่ตรงนี้เนี่ยมันไปขอที่เราเก็บมาได้เมื่อกี้ถูกป่ะจากนั้นก็รีฟิลเลยคือถ้าไม่รีฟิลเนี่ยของมันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับหมายความว่า1วันรีฟิลจำกัดจำนวนชิ้นด้วยถ้าสีฟ้าก็ 1,400 ชิ้นเมื่อกี้เห็นชัดเจนนะเนี่ยพอเรามาถึงเนี่ยเห็นป่ะสามารถสร้างได้แล้วนะครับแต่มันใช้กี่อันวะอ้าวกูลืมอีกแล้วความจันทร์โคตรสั้นเลยแล้วก็โพลี่อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ตัดไม้เลยว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอกลับไปดูหน้าบ้านแป๊บหนึ่งคือจำไม่ได้ไงว่าขาดกี่อันคือถ้ามันขาดอีกนิดหน่อยก็กลับไปไอ้นี่อีกก็ได้ครับเปิดแล้วก็จะดูนะครับขาดอ้าวโพลี่มีอันนี้สร้างได้แล้วว่ะขาดโพลี่ว่ะใช่ขาดโพลี่เนี่ยหลังจากที่ขาดก็ไปเก็บอีกนิดหน่อยเก็บแบบเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าของโพลี่เนี่ยมันให้เราไปตัดไม้ต้องเอาให้ดูเนาะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับอย่างเมื่อกี้คือให้เราไปเก็บใบไม้ใช่ป่ะและอย่างที่ผมบอกแล้วว่าควรตัดใบไม้ควรอะไรด้วยทีเดียวอ่ะเพราะว่ามันจะได้กลับบ้านทีเดียวแล้วมาค้าได้เลยนี่เนี่ยมันให้เราไปตัดไม้ครับเนี่ยมันบอกอยู่เซนทันที่เดียวกันเลยเนี่ยชัดเจนมากนะครับหลังจากนั้นนะฮะอันนี้เมื่อกี้หรอเมื่อกี้น่าจะขาดขนสัตว์อีกแต่อันนี้ครบแล้วผมน่าจะขาด2อันป่ะเมื่อกี้ normal ใช่ฮะขาดสัตว์กับเก็บใบไม้อีกนิดหน่อยครับก็ถือว่าเป็นคร่าวๆประมาณนี้แหละอันนี้คือเอาให้เห็นแบบชัดเจนแล้วนะกระบวนการตั้งแต่แบบอัพเลเวลบ้านนะครับแล้วก็ไปเก็บของวัตถุดิบยังไงไปหาของจากไหนหลังได้มาเสร็จเอากลับมารีฟิลแล้วก็กระบวนการมันมีเท่านี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ตอนเล่นไม่มีใครบอกนะโคตรงงเลยและเผื่อนะครับคุณเก็บเผื่อมาเลยก็ได้เหตุผลเพราะคุณจะสามารถเอาไปสร้างอาวุธพวกนี้ได้ต่อเนื่องชัดเจนนะครับอ่ะเอาให้ดูเห็นไหมใช้เหมือนกันหมดเลยเนี่ยใช้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของอาวุธรองด้วยอาวุธรองก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับเผื่อมีคนไม่ทราบก็คือถ้าอย่างบางด่านเนี่ยเจอซอมบี้เยอะก็ให้เลือกใช้ปืนนี้เลยก็ได้เพราะว่าดาเมจมันกระจายแม่งแรงแล้วแบบแม่งกระจายอะไรเงี้ยคือดีมากนะเผื่อมีบางคนไม่ทราบมันบอกว่าให้เก็บฟอร์มูล่าก็คือใช้ในส่วนของใบเราสามารถหาได้จากไหนนะครับบูปิน M32 กดไปที่ซื้อและมันจะมาถึงเลยครับเนี่ย M32 กดซื้อได้เลยแต่ว่าทีเนี้ยไอ้จุดเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เงินเอาไว้ชัดนะครับแม่งใช้เงินนะแล้วเงินใช้จากไหนเติมสิมึงครับจะเหลืออะไรล่ะหรือเป็นการขายของใน Exchangeก็ได้เหมือนกันเพราะว่าใน Exchange เนี่ยจะใช้ในส่วนของเงินตรงนี้ในการผลิตนั่นเองนะครับปืนลองก็สำคัญนะแต่ว่าสร้างภายหลังได้เนาะเนี่ยอย่างดาบอย่างเงี้ยก็น่าทำสร้างได้ป่าววะ
เฮ้ยสร้างดาบอ่ะผมขอดาบสักอันได้ไหมอยากได้มานานละคือดาบดีๆไม่มีเลยดาบผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะตั้งแต่เวลต้นๆเลยอ่ะโอ้ดาบไหนดีเนี่ยดาบเดียวก็ต้องดาบอันนี้สิมันแรงสู่ดาบเวล30อ่ะงั้นผมสร้างเลยนะทองไหมทองไหมทองไหม 5% อย่าไปลุ้นเลยได้ฟ้านี่แหละบุญละมันได้เท่านี้แหละเฮ้ยสีม่วงว่ะโอเคอันนี้ถือว่าดีไปหลังจากได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็รออะไรล่ะฮะปึ้งใส่คอนเฟิร์มครับเรียบร้อยนะมาดูดาบกันดิน นี่ดาบดาบเป็นไงดาบเท่ๆถือว่ามาเอาไว้ได้ใช้งานนะครับได้ดาบม่วงแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับการสร้างการค้านะฮะการค้ากับการอัปเดตบ้านหลักการเดียวกันหมดเลยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับที่เหลือก็เป็นประมาณนี้แหละในการเล่นนะครับ